สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่3เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่ากังขาก้าวไกลไร้น้ำยาหวังน้ำบ่อหน้าหรือถูกต้มแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความในกรองสถานการณ์เริ่มต้นอย่างนี้นะครับตอนนี้กำลังเกิดคำถามในสังคมไทยขึ้นมาทันทีหลังจากที่นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลในฐานะที่นายประกรณ์วุฒิเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะครับประกรณ์วุฒิเนี่ยออกมาบอกว่าอาจจะไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151รวมถึงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ด้วยคำพูดของประกรณ์วุฒินี่แหละครับทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อจะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีวาระทางการเมืองและหวังน้ำบ่อหน้าอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือว่าไร้น้ำยากันแน่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ถูกมองว่าใส่เกียร์ว่างปมตรวจสอบนายทักษิณชินวัตรนักโทษเทวดาที่ไม่เคยติดคุกจริงเลยแม้แต่วันเดียวแล้วก็ถูกมองว่าเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยแล้วยังไม่นับประเด็นอื่นๆที่สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้อีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำในการบริหารประเทศรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งแต่วันนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเช่นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 บาทพรรคก้าวไกลเนี่ยกลับมองข้ามไปโดยประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าอย่างนี้นะครับรัฐบาลเพิ่งจะเข้ามายังไม่ได้ใช้งบประมาณเลยนี่เป็นเหตุผลที่ประธานวิปฝ่ายค้านอ้างขึ้นมาซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นด้วยกันทั้งสิ้นเลยเป็นเหตุให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยชัยธวัฒน์ต้องออกมาแก้เกี้ยวแบบกลับลำ360องศานะครับชัยธวัฒน์บอกว่าน่าจะพร้อมอภิปรายรัฐบาลอย่างน้อยก็ต้องอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ได้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังจากวุฒิสภาหรือว่าสวอภิปรายไปแล้วก็แปลว่าน่าจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็โดนตั้งคำถามเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเลี่ยงปมการตรวจสอบทักษิณหรือจัดการแสดงแบบมวยล้มต้มคนดูแล้วก็ยังไม่สามารถสลัดภาพที่มองว่าเป็นพรรคอะไรคอยเสียบเป็นฝ่ายรัฐบาลความน่ากังขาของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนำโดยพรรคก้าวไกลนี่แหละครับถูกขยายภาพให้เด่นชัดผ่านการตั้งคำถามว่าเป็นเพราะมีดีลระหว่างนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้นำทางจิตวิญญาณที่ไปพบกับนายทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงเมื่อวันที่24เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566หรือไม่เลยทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยไม่กล้าซักฟอกนายทักษิณถ้าหากว่าเราย้อนไปฟังการให้สัมภาษณ์ของนายธนาธรเมื่อวันที่20เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ยอมรับว่าเคยพบกับทักษิณที่ฮ่องกงช่วงจัดตั้งรัฐบาลถ้าย้อนไปฟังเนี่ยจะเห็นว่ายิ่งเด่นชัดมากขึ้นไปอีกเมื่อธนาธรอยู่ดีๆก็ออกมายอมรับว่าพรรคเพื่อไทยคือมิตรและทางออกที่จะทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต้องมีพรรคการเมืองสองพรรคนี้ก็คือก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยแล้วฝากถึงเพื่อนในพรรคก้าวไกลและแกนนำพรรคเพื่อไทยด้วยว่าอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือคุณทั้งสองพรรคเพราะเหตุนี้หรือเปล่าครับกรองสถานการณ์บอกว่าผู้มีอำนาจของประเทศเนี่ยจึงต้องการล่ามโซ่ด้วยการโยนคดีมาตรา112ให้กับนายทักษิณหลังจากที่ไปให้สัมภาษณ์กระทบต่อสถาบันเบื้องสูงที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2558และอัยการสูงสุดนัดไปรับฟังคำสั่งในวันที่10เมษายนนี้ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังจะต้องจับตาคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีคือในวันที่4มีนาคมนี้เวลา 9:30 นาทีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับพวกเป็นจำเลยในคดีจัดจ้างรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยหรือว่าไทยแลนด์2020เพื่อเอื้อประโยชน์โดยมิชอบหรือไม่ทั้งสองคดีนี่นะครับเป็นคดีสำคัญของนางสาวยิ่งลักษณ์
ถ้ามีความผิดก็เท่ากับว่าผู้มีอำนาจเนี่ยยังไม่ไว้วางใจระบอบทักษิณและต้องกำกับไว้ด้วยคดีความป้องกันแดงผสมพันธุ์กับส้มแต่สมมตินะครับสมมติว่าผลออกมาแล้วเกิดเป็นคุณกับยิ่งลักษณ์เท่ากับเป็นการเปิดไฟเขียวให้คนในตระกูลชินวัตรเป็นตัวแทนฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่จัดการกับพรรคก้าวไกลไม่ให้มีอำนาจในทางการเมืองและหยุดขบวนการเซาะกร่อนบ่อนทำลายระบอบการปกครองของไทยที่ยึดรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เหมือนกันนะครับ